ัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่รายการ Hyperpixel นะครับกับผมชาติรสชาติสดศรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมากันอีกแล้วนะครับกับอีกหนึ่งสินค้าที่น่าสนใจนะครับซึ่งคุณผู้ชายหลายๆท่านกรุณาหยุดดูคลิปนี้ก่อนเลยบอกไว้เลยว่าสีนี้เป็นสีที่ใส่แล้วดูดีดูสุภาพดูปังดูเฮงดูรวยมากๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเป็นคู่สีที่ผมไม่เคยคิดจะใส่มาก่อนด้วยนะแต่ว่าใส่แล้วดีกว่าที่คิดอย่างน่าประหลาดใจแล้ววันนี้สินค้าที่เราจะมาพูดคุยกันนั่นก็คือ Pagani Design ครับซึ่งสำหรับเจ้าตัว Pagani Design ตัวนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยมักจะเห็นว่าเขาจะชอบเอาไปขายอยู่ในคอลเลกชันพร้อมๆกับเจ้าตัวที่เราเคยรีวิวไปแล้วนั่นก็คือเจ้าตัว Pagani Design ที่ทำเลียนแบบเจ้าตัว Submariner ของ Rolex นั่นเองครับแต่สำหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันแต่มีดีเทลที่แตกต่างกันออกไปและที่สำคัญคู่สีตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยบอกให้เลยนะครับเป็นความบังเอิญแท้ๆเลยครับเพราะจริงๆแล้วตัวที่ผมเล็งเอาไว้เนี่ยนั่นก็คือตัวที่เป็นขอบเบเซลสีดำและตัวเหลื่อมเป็นสีโรสโกลด์หรือที่ใครหลายๆคนเรียกกันว่ายาชมาสเตอร์นั่นเองครับซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะให้มาพร้อมกับสายซิลิโคนนะครับแต่ว่าปรากฏว่าของมันหมดนั่นเองครับก็เลยทำให้ผู้ขายมาถามผมว่าแล้วจะเป็นตัวอื่นไหมสุดท้ายผมก็เลยเลือกเป็นเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งเป็น2สีซึ่งเป็นสีสแตนเลสสีเงินตัดกับสีทองโรสโกลด์ไม่ใช่ทองแท้ๆนะครับในขณะเดียวกันสายก็จะเป็นสายสแตนเลสสตีลนั่นเองครับไม่ได้เป็นสายตัวรับเบอร์หรือสายยางแต่อย่างใดแต่พอได้มาจริงๆแล้วพอได้มาลองใช้งานจริงๆแล้วเนี่ยตอนแรกก็ดูเขินๆนะครับเอ๊ะมันสีมันดูทองไปหรือเปล่ามันดูหวานไปหรือเปล่ามันดูผู้หญิงไปหรือเปล่าแต่พอใส่ใช้งานจริงๆเอ้ยสวยเฉยชอบเฉยเลยนะครับวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับกับเจ้าตัวนี้นะครับ Pagani Design PD 1651ครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ Pagani Design นะครับตัวนี้เป็น PD 1651ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจนะครับมาจากเจ้าตัว Yacht Master ของ Rolex นั่นเองครับ Rolex เขาจะมีตัว Submariner เนาะสำหรับนาฬิกาดำน้ำนะครับความแตกต่างเนี่ยที่เห็นได้ชัดนะครับมีด้วยกันทั้งหมด2ประการนะครับอันที่1ครับนั่นก็คือตัวขอบเบเซลครับถ้าเป็นตัว Submariner ขอบเบเซลจะเป็นเรียบเนียนมันๆเป็นเซรามิกนะครับแล้วก็ตัวหน้าปัดของเขานั้นจะหมุนไปทางซ้ายได้อย่างเดียวไม่สามารถหมุนไปทางขวาหรือตามเข็มนาฬิกาได้อันนี้ก็เป็นเรื่องของวัตถุประสงค์ของการจับเวลาในการดำน้ำป้องกันการหมุนบิดไปบิดมานั่นเองครับแต่สำหรับเจ้าตัว Yacht Master นี่มีความแตกต่างนะครับคือเขาจะทำขอบเบเซลให้มันหมุนไปทางซ้ายและหมุนไปทางขวาได้ทั้ง2ทางนะครับในกล่องของเขาก็จะมีแท็กมาให้นะครับเป็นของ Pagani Design หน้าตาแบบนี้แน่นอนครับเขาก็จะมีคู่มือนะครับของทาง Pagani Design แล้วก็มีในส่วนของบัตรรับประกันครับหรือว่ามาครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับแต่คู่มือนั้นจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับนอกจากนั้นตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็จะมีการแถมเจ้าตัวไขควงนะครับนี่ไขควงตัวนี้เขาจะแถมมาเพื่อสำหรับทำการขันตัวสายออกมานั่นเองครับให้ไขควงมาค่อนข้างดีก็จะมีผ้าเช็ดเลนนะครับเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์จากPagani Designมาให้แบบนี้นะครับในขณะเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะมีกล่องนะครับเป็นกล่องกระดาษมาแบบนี้ราคาประหยัดแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเวลาไปซื้อบางร้านก็จะมีให้เลือกออปชันเนี่ยนะว่าเอากล่องหรูๆหรือเอากล่องธรรมดาผมเลือกกล่องธรรมดานะเพราะผมเอาไปใส่กล่องใหญ่ๆเองอยู่แล้วมีหลายเรือนนะครับสำหรับเจ้าตัว Pagani Design เนี่ยอย่างที่บอกนะครับก็เป็นนาฬิกา Home Age นะครับก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากแบรนด์ดังๆแต่ว่าไม่ได้ทำเหมือนซะทีเดียว 100% นะแล้วก็ไม่ได้ตีตาเป็นยี่ห้อนั้นๆด้วยเพราะฉะนั้นอย่าได้เข้าใจผิดนะครับหลายคนมักจะคิดว่าเป็นนาฬิกาเลียนแบบไม่ใช่นะครับมันเป็นแบรนด์ของมันเองแล้วมันก็ดีไซน์คาแรคเตอร์ของมันเองแต่อ้างอิงคาแรคเตอร์ของการดีไซน์จากแบรนด์ดังๆนั่นเองครับส่วนตัวเครื่องของตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ยผมเลือกฟังก์ชันตัวที่เป็นเครื่องของ Seiko NS35 นี่มาดูกันดีกว่าปั๊บว้าวนี่คือตัวเครื่องของตัว Pagani Design PD1651สีที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้เป็นสีทองโรสโกลด์ดำนะครับซึ่งจะเห็นว่าสายของเขานั้นจะเป็น2กษัตริย์เป็นโรสโกลด์สลับกับสีเงินของทาง Stainless Steel ซ้ายและตัวเรือนเป็น Stainless Steel 316L ไม่ใช่โลหะชุบไม่ใช่ทองเหลืองชุบอย่าได้เข้าใจผิดสำหรับเจ้าตัวเบเซลนะครับจะเห็นว่าตัวหนังสือนั้นเขาจะแซะล่องเป็นตัวเงาๆแล้วก็ตรงขอบตรงนี้จะเป็นสีออกด้านๆจับแล้วจะสักๆหน่อยซึ่งอันเนี้ยสวยมากๆคู่สีนี้ดูดีจริงๆครับในขณะเดียวกันโลโก้ Pagani จะเห็นว่าเป็นลักษณะของการเป็นแผ่นโลหะแต่ตัวหนังสืออื่นๆจะเป็นสกรีนนะครับข้างล่างเนี่ยเสียดายสกรีนหนาไปนิดนึงนะฮะตั้ง3แถวถ้ามีสัก2แถวเนี่ยกำลังสวยนะมันจะดูแน่นๆไปหน่อยส่วนตัวมาร์คหรือตัวหลักของเขาจะเห็นว่าทำมาเหมือนกับนาฬิกา Diver Watch เลยนะครับก็คือตัว12นาฬิกาเป็นสามเหลี่ยมตัว6กับตัว9นาฬิกาเป็นขีดแท่งๆแล้วก็สุดท้ายก็คือตัวมาร์คอื่นๆจะเป็นรูปวงกลมนั่นเองครับแถมตัวนี้ยังมาพร้อมกับระบบช่องบอกวันที่แล้วก็ยังมีในส่วนของไซคลอปที่จะบอกให้คุณเห็นวันที่อย่างตะโกนเลยโอ้ใหญ่มากโคตรใหญ่
ตัวนี้จะสับวันที่อยู่ที่ตอนเที่ยงคืนนะครับพอเราหมุนไปที่เที่ยงคืนปั๊บจะเห็นเลยว่าตัวหนังสือมันก็จะเปลี่ยนพอดีเป๊ะเลยในขณะเดียวกันนะครับเบเซลของเขาตัวนี้ก็จะหมุนไปทั้ง2ทางได้การหมุนนั้นจะค่อนข้างนุ่มแล้วก็ลื่นและมีคลิกนะครับส่วนในขณะการก็หมุนกลับได้นะแต่เหมือนการหมุนกลับเนี่ยไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่หมุนกลับมันก็มีคลิกแหละแต่ไม่ค่อยแนะนำนะผมว่าหมุนไปมันดูดูแน่นดีนะฮะก็หมุนได้สบายส่วนการหมุนของเขาตัวนี้จะเป็นแบบ120คลิกครับข้างในหน้าปัดจะเห็นว่าเป็นซันเบิร์สเล็กๆนะครับไม่ได้ดำด้านนะนี่ไม่ได้ดำด้านตัวนี้จะเห็นว่ามีซันเบิร์สนี่มุมนี้เห็นชัดเจนว่าเป็นซันเบิร์สแหมมันจะเป็นออกเทาๆวิ่งไปวิ่งมาไม่ฉูดฉาดแต่ก็ไม่ใช่เรียบจนด้านๆแล้วก็ตัวเครื่องจะเห็นได้ว่าตรงด้านข้างของตัวเครื่องตัวนี้จะเจียแบบโอ้โหเงาแวบนี่นะครับเป็นเจียแบบเงาๆเลยนะครับในขณะเดียวกันนะครับตรงด้านบนของตัวเครื่องจะเป็นปัดด้านแบบลายซาตินฟินิชปัดด้านทั้งสองข้างแต่ตัวออยสเตอร์ตรงกลางที่เป็นข้อสีทองจะเป็นปัดเงาเพราะนั้นก็จะเป็นด้านสลับเงาสลับด้านในขณะเดียวกันนะครับตรงนี้จะเห็นว่ามีคราวการยื่นออกมาเล็กน้อยแบบนี้แต่ว่าตัวเม็ดคราวก็ใหญ่ดีนะฮะจับถนัดมือไม่หมุนไม่จิกไม่เจ็บนิ้วตัวคราวการตัวนี้ยังพิมพ์ 3D เป็นโลโก้ปากานี่ดีไซน์ด้วยพิมพ์ 3D มาเลยสวยๆหรูๆแบบนี้เลยด้านข้างเป็นเงาเหมือนกันเลยแบบนี้เลยนอกจากนั้นนะครับตัวเม็ดมะยมของเขามีขนาดใหญ่ทำให้การหมุนใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับเป็นแบบสกรูดาวคราวนะครับหมุนลงมาลงมาเรื่อยๆตัวเม็ดมะยมอยู่ข้างขวานะครับหมุนลงมาเรื่อยๆแล้วมันจะถีบออกมากลึกหนึ่งนี่ถีบออกมาแล้วพอถีบออกมาเสร็จปั๊บเราก็จะพบว่ามันจะหมุนขึ้นเพื่อขึ้นลานได้นั่นเองครับมันจะมีเสียงดังคลึก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 อันนั้นกำลังขึ้นลานนั่นเองครับตัวนี้จะเก็บพลังงาน40ชั่วโมงหมุนได้ประมาณสัก 5-60 รอบเนี่ยพอละแล้วเข็มก็จะขึ้นมาแบบนี้ดูลักษณะการวิ่งของตัวเข็มนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าตอนนี้เข็มวินาทีกวาดมาสวยๆเรียบๆเนียนๆแบบนี้สวยมากๆนะครับสำหรับตัวเข็มวินาทีเข็มวินาทีเป็นทรงแอปเปิลนะครับก็คือจะเป็นเหมือนแอปเปิลถูกลูกธนูแทงเข้ามาเป็นลูกกลมๆลูกชิ้นเสียบไว้1ลูกหน้าตาตรงกลางของมันนั้นจะเป็นลูกกลมๆนะครับแล้วก็มี3แฉกเหมือนโลโก้เบนนะครับเข็มยาวของเขาตัวนี้นะครับจะออกมาเป็นทรงดาบนี่ปลายเขาจะเป็นแหลมๆตัดๆคล้ายๆดอลฟินแฮนด์เป็นทรงดาบแต่ถ้าดอลฟินแฮนด์มันจะแหลมคมนะครับหมุนขึ้นจะเป็นการขึ้นลานแต่ถ้าเกิดเราหมุนถอยหลังลงมา1กรึ๊กอันนี้จะเป็นการปรับวันที่ครับเห็นไหมปรับวันที่ไส้ขอบเนี่ยมันช่วยได้เยอะนะครับอาจจะดูแก่นะบางคนบอกเอ้ยดูแก่ไปหรือเปล่าไม่นะใช้ไปใช้มากลับชอบเฉยเลยแล้วดูสะดวกด้วยมองปราบรู้เลยเนี่ย23หรือ13หรือ3ดูง่ายมากในขณะเดียวกันถ้าเราดึงออกมาอีกคลิกนึงตรงนี้จะเป็นการตั้งเวลาครับผมชอบความรู้สึกตอนตั้งเวลาของนาฬิกาปากานี่นะเพราะเขาใช้เครื่องไซโก้ใช่ไหมมันทำให้การหมุนตัวเข็มนาทีเข็มชั่วโมงเนี่ยมันนุ่มและแน่นและหนึบไม่งึกงักไม่หลอกแหลกไม่งอกแงกเหมือนนาฬิกาถูกๆนะบอกไว้ก่อนนะและแน่นอนพอเวลาเรากดนะฮะดูเข็มนะฮะเห็นไหมฮะไม่ขยับนะฮะถ้าเป็นบางรุ่นห่วยๆเนี่ยผมบอกให้เลยนะกดไปเนี่ยเข็มกระดิกดิ๊กดิ๊กดักไปหมดนะอันนี้ไม่มีนิ่งเลยเนี่ยโคตรดีในขณะเดียวกันถ้าเกิดคุณสับไปดูวันที่นะเห็นอะไรไหมฮะเที่ยงคืนปั๊บตัวเลขเปลี่ยนซึ่งอันนี้มันก็บอกให้รู้เลยนะว่าเครื่องเขาตั้งมาดีมากๆนะครับก็คือเที่ยงคืนปั๊บตัวเลขสับปุ๊บลงมาเลยสุดๆอันนี้ดีอ่ะตัวนี้ผมได้มานะครับอยู่ประมาณ 3,000 นิดๆนะครับแต่ว่าถ้าเพื่อนๆมีตัวของคูปองส่วนลดมีคอยเป็นเรื่องต่างคุ้มครับในขณะเดียวกันตัวนี้กันน้ำทั้งหมด10บาทนะครับพอกันน้ำหมด10บาทก็จะช่วยในเรื่องของการกันน้ำได้ถึงระดับ100เมตรกระจกของเขาจะเป็นแบบเรียบเนียนไม่ได้เป็นโดมนะครับนี่เรียบเนียนเลยไม่ได้เป็นโดมตัวนี้กระจกด้านหน้าเป็นแซฟไฟร์นะครับป้องกันรอยขีดข่วนได้ดีส่วนตัวเครื่องเป็นสแตนเลส 316L ทั้งเรือนไม่ได้เป็นโลหะชุบหรือเป็นทองเหลืองชุบอย่างที่หลายๆคนเข้าใจนะครับในขณะเดียวกันครับตัวเครื่องของเขาด้านหลังบัคเกิลนะครับตัวนี้เห็นไหมฮะตัวบัคเกิลของเขาสวยดูดีมากๆครับเงาวิ้งเลยนะครับต้องระวังเรื่องของรอยกับรอยนิ้วมือนะอันนี้เป็นง่ายอยู่แล้วก็เอาผ้าเช็ดเอาในขณะเดียวกันรอยขูดขีดสแตนเลส 316L ทุกยี่ห้อไม่ต้องสืบครับเป็นรอยง่ายอยู่แล้วโดยเฉพาะไอ้ส่วนที่มันเป็นเงาๆอย่างเงี้ยส่วนวิธีการเปิดสายเหมือนนาฬิกาแพงๆเลยงัดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ถึงจะเอามืองัดจากตรงปลายตรงนี้ออกมานี่หนาๆแบบนี้เลยนี่เห็นไหมบัคเกิลเขาไม่แย่นะบัคเกิลเขาหนาๆสวยๆเลยในขณะเดียวกันครับตัวนี้ยังมาพร้อมระบบขยายสายเหมือนโรเล็กตัวซับลิเนอร์หรือตัวยาชมาสเตอร์เป๊ะเลยนี่นะตรงนี้นะเราสามารถที่จะดึงขึ้นแบบนี้ตอนนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าตัวนี้จะมีตัว
micro adjustment 3รูนะครับซึ่งวิธีการปลดเนี่ยเพื่อนจะต้องดึงมันขึ้นมาแล้วก็ทำเอาไอตัวปลดสายเนี่ยเข้าไปเคลียร์สลักเพื่อให้มันขยับได้หรือบางท่านจะใช้ไหมคัดฟันดึงก็แล้วแต่ถนัดนะตัวนี้จะเห็นว่ามันจะมีระบบปลดสายแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อสำหรับนักดำน้ำโดยการดึงมันขึ้นมาปึ๊บแบบนี้แล้วก็จะพบว่าสายมันจะขยับขึ้นกว้างขึ้นกว่าเดิมอันนี้เหมาะกับคนที่ใส่เวทสูทนะครับเวลาเขาดำน้ำเนี่ยเขาใส่เวทสูทบางทีมันจะใหญ่กว่าข้อมือจริงเห็นไหมแล้วเวลาเราไม่ใช้ให้เราทบกลับไปแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เลยสายก็จะสั้นลงเห็นไหมพอจะใส่กับเวทสูทก็ยกขึ้นมาดันออกนี่เห็นไหมแล้วมันก็จะออกมายาวขึ้นนี่สายมันจะเป็นอย่างนี้เลยโรเล็ตก็แบบนี้แบบเดียวกันเลยในขณะเดียวกันนะครับการตัดสายเนี่ยตัวนี้นะครับไม่ยากเลยเขาจะมีไขควงแถมมาให้ในกล่องนะครับแล้วก็เอาตัวไขควงมาขันสายออกครับแต่ตัวนี้จะเห็นว่าข้อมือผมเล็กนะครับ 16.5 นิ้วขันออกเกือบทุกข้อแล้วนะเนี่ยเกือบเกลี้ยงเลยกว่าจะใส่ได้อันนี้มาลองวัดขนาดของเจ้าตัวเรือนี้กันดูดีกว่านะครับกับ PD1651 อันนี้ลองมาวัดในส่วนของตัวที่เป็นเบเซลตรงกลางจะพบว่าเบเซลตรงกลางของมันนั้นอยู่ที่ 40.2 มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับก็เรียกว่าหน้าปัดของตัวเรือนแค่ 40.2 แต่ถ้าเกิดเราวัดจากตัวเครื่องไปถึงเม็ดมะยมด้วยจะอยู่ที่ 45.2 มิลลิเมตรแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆวัดจากตัว end link เลยนะครับซึ่งอันนี้ยังไม่เปลี่ยนสายนะ end link มาจากกลางๆมานิดนึงเพราะว่าเป็น end link แบบตันมาจากตัวเครื่องเลยพบว่าจะอยู่ที่ 53.1 ก็ถือว่าเอลิงมาจากกว้างๆยาวๆนะครับบางรุ่นมันจะสั้นกว่านี้ประมาณ40ปลายๆถึง50อันนี้ซัดเข้าไป 53.1 เลยทีเดียวก็ถือว่ามีความยาวของเอลิงพอสมควรคราวนี้มาดูในส่วนของกระจกตัวเครื่องบ้างครับตัวเครื่องนั้นจะหนาอยู่เพียงแค่13มิลลิเมตรก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับไม่หนามากกำลังบางๆสวยๆเลยน้ำหนักตัวเครื่องก็เรียกว่าไม่น่าเกียจนะครับกำลังดีครับก็เรียกได้ว่าโดยรวมเนี่ยนาฬิกาถือว่าเป็นนาฬิกาที่ใส่สวยแล้วก็น่าสนใจมากๆอยู่ในเกณฑ์พอรับได้ถ้าใครข้อมือต่ำกว่า 6.5 นิ้วไม่แนะนำละเพราะว่าถ้าน้อยกว่านี้โอกาสเสี่ยงใส่แล้วหลวมจะสูงอันนี้ผมยังหลวมนิดๆนะผมต้องขยับไมโครแอดจัสเมนต์อีกรูนึงดูแบบผู้ดีมีกระตังแม้ว่าบัตรเครดิตเราจะยังไม่ได้จ่ายตังก็ตามตอนนี้นะครับจะเห็นว่าพอขึ้นข้อไปแล้วเนี่ยสวยเต็มข้อมากๆนะครับใส่สวยแล้วตอนแรกเนี่ยผมก็รู้สึกว่าไอ้เจ้าตัวด้านๆของไอ้ตัวหน้าปัดเนี่ยที่มันแซะล่องมาด้านๆของโลหะเนี่ยแหมมันดูหวานไปนิดนึงนะคือแต่พอใส่จริงๆใส่ไปใส่มาผมกลับรู้สึก2กษัตริย์นี่มันก็สวยบิ๊กแบบนะผมยังไม่มีนาฬิกา2กษัตริย์เลยมีแต่นาฬิกาทองดำหรือไม่ก็สีเงินดำไปเลยแต่สำหรับเรือนนี้เป็น2กษัตริย์ซีโรสโกแม้จะดูหวานแต่ผมว่ามันดูนูดๆดูเข้ากับตัวผิวของเราทำให้มันดูหรูหราแล้วก็ไม่ตะโกนมากนะครับตอนแรกยังกลัวว่าใส่สีทองจะดูอาเสียไปหรือแบบดูแบบเอ้ยรวยจัดแต่พอใส่จริงมันดูเสียแบบสุขุมไม่ตะโกนมากแฮปปี้นะเรือนนี้ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าตัวเรือนกระสายเนี่ยมันพรีเมียมหรูหราลักชัวรี่เกินราคาไปมากนะครับจนไม่อยากเปลี่ยนสายเลยนะตัวรูมทำงานได้ดีแบบในการดำน้ำนะครับมองเห็นเป็นสีฟ้าๆนะเรืองแสงขึ้นมาสว่างอยู่ได้นานพอสมควรเลยนะตัวเนี้ยเวิร์กแล้วเราก็จะเห็นเจ้าตัวรูมที่ตรงตัวเข็มวินาทีกวาดไปด้วยนะเป็นเม็ดกลมๆนะครับส่วนเจ้าตัวเข็ม Mercedes กับเจ้าตัวเข็มนาทีก็จะยังคงเห็นรูมด้วยเช่นเดียวกันเรียกว่ามากันทั้งหน้าปัดยกเว้นขอบเบเซลไม่เห็นเพราะขอบเบเซลของเขาเป็นโลหะสกัดมันก็จะแตะล่องด้านๆมาแล้วเหลือแค่ตัวหนังสือกับขีดที่เป็นเงาๆทำให้มันมองเห็นตัวหนังสือชัดเจนเนี่ยสวยนะตอนแรกก็ยังกังวลอยู่ว่าสีมันจะจมๆไหมว่าส่วนเจ้าตัวเครื่องที่มันเป็นสีเงินตัดสีทองสลับไปๆมาเอาเข้าจริงๆนะตอนดูในรูปกลัวดูเสลอบอกเลยจากใจจริงเพราะไม่เคยมีของกษัตริย์ใส่เท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกมันดูแก่ๆดูเสลอแต่พอมาใส่จริงๆใส่ไปสมาชอบเฉยเลยเนี่ยใส่มา2วันติดแล้วชอบนะครับใส่ไปถ่ายรูปใส่ไปนู่นไปนี่ไปนั่นในขณะเดียวกันตัวสายมาแบบตันๆแบบนี้แน่นอนครับend link ก็ตันเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเพื่อนๆถอดสายออกมาเนี่ยจะพบเลยว่า end link เนี่ยเป็นแท่งเหล็กตันๆเลยไม่ได้เป็นเหล็กสแตนเลสอลูมิเนียมพับมันไม่ใช่เลยนะอันนี้มาเป็นแบบตันๆเป็น end link สแตนเลส 316L ตัวนี้จะวิ่งอยู่ที่ 26,600 รอบตามสไตล์ของตัวเครื่อง NS35 การประหยัดพลังงานสะสมพลังงานเนี่ยเขาสามารถเก็บได้สูงสุดอยู่ที่ประมาณ40ชั่วโมงนะครับก็ประมาณเกือบๆ2วันอันนี้ถ้าเราขึ้นลานจนตึงเนี่ยก็จะได้ประมาณนั้นแต่ในการใช้งานจริงๆเดินไปเดินมาตัวนี้สามารถใช้ระบบการเหวี่ยงข้อมือหรือการเดินไปเดินมาให้โรเตอร์หมุนและเก็บพลังงานได้ด้วยแปลว่าขึ้นลานก็ได้ถือใส่ไปใส่มาก็ทำได้หรือจะขย่าเครื่องก่อนใช้งานก็ได้นะสะดวกอันนี้ดีครับตัวดียิ่งใครผิวขาวๆเหลืองๆหรือใครที่
ผิวค่อนข้างขาวแต่งตัวสุภาพใส่สูทใส่เสื้อเชิ้ตทำงานในออฟฟิศตัวนี้เป็น Everyday Watch ได้สบายๆในราคาเพียง 3,000 กว่าบาทเท่านั้นซึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครอยากได้แล้วไม่รู้กลัวไปซื้อสับสนกับตัว Mariner หรืออะไรต่างๆเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์นะครับสำหรับการสั่งซื้อไว้ให้ละกันนะครับตัวนี้ถ้าเปลี่ยนเป็นสายยางหรือสายซิลิโคนก็เท่ไม่หยอกครับดูดีแน่นอนนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูนะใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันได้ว่าจะเอาสายโลหะหรือสายยางแต่ผมแนะนำให้ซื้อสายโลหะก่อนส่วนใหญ่ผมซื้อนาฬิกาถ้ามีสายโลหะผมจะซื้อสายโลหะก่อนแล้วก็ค่อยซื้อสายหนังหรือสายยางหรือสายนาโต้มาเปลี่ยนเพื่อให้มันมีสายโลหะเอาไว้ใช้งานนะครับซึ่งอันนี้ผมใส่แล้วผมกลับรู้สึกเป็นอีกหนึ่งเรือนที่ชอบสายโลหะของมันเพราะมันเป็น2สีนี่แหละก็เลยรู้สึกว่าใส่อย่างเงี้ยก็ดูดีสมฐานะฐานะไม่ค่อยมีตังค์ของเราเนี่ยแหละเวิร์คนะฮะเพราะฉะนั้น 3,000 กว่าบาทก็หล่อได้เลยนะครับตัวนี้ชอบมากๆส่วนตัวเครื่องเนี่ยของเขาก็อย่างที่บอกนะครับ NS 35มีโรเตอร์นะครับนี่เห็นไหมก็จะพบว่าเครื่องไม่ได้เจียไม่ได้ทำสีไม่ได้ใส่จิวแบบให้มันดูหวือหวาสวยงามอะไรขนาดนั้นก็โชว์ให้รู้ว่าใส่เครื่อง NS 35จริงๆแหละนะครับแล้วก็ตัวสลักเนี่ยเวลาเพื่อนๆจะถอดสายนะครับต้องปลดสลักโดยการใช้เครื่องหนีบจากด้านล่างตรงนี้ก็จะพบว่ามันจะเป็นเอ็นลิงด้านๆเอ็นลิงแบบแน่นๆแท่งๆเลยไม่ได้เป็นแบบสไตเลสพับนะครับซึ่งเพื่อนๆก็ต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้ไปหาซื้อได้เดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะเผื่อใครอยากซื้อนะครับอันนึงไม่กี่สิบบาทนะครับเอามาก็ช่วยถอดสายในการได้สะดวกมากๆส่วนจะตัวสายด้านข้างเนี่ยในกล่องเขาจะแถมตัวที่เป็นไขควงเล็กๆมาให้เพราะมันต้องใช้ไขควงขันออกนะครับเวลามองจากสายแล้วตัวไขควงจะอยู่ด้านนี้นะครับก็หมุนออกมาค่อยๆหมุนออกมานะครับก็ถือว่าสะดวกนะครับใช้งานไม่ยากมากนะครับส่วนตัวสายนะครับของเรือนนี้ผมถอดออกไปหมด4ข้อนะครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับแต่ไม่มากบางรุ่นเนี่ยผมอาจจะต้องตัด 5-6 ข้ออันนี้ก็แล้วแต่ตัวเรือนะครับอาจจะเป็นเพราะตัวเรือนนั้นมีความยาวประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็สายเขาก็ให้มาไม่เยอะมากแต่ตัดมาเยอะขนาดนี้ก็แทบจะไม่เหลือสายให้ใส่แล้วนะครับเรียกว่าตัวนี้สวยเกินเบอร์วัสดุเกินไปละเพราะฉะนั้นมันคุ้มค่าอยู่แล้วสำหรับการซื้อตัวนี้มาใช้งานนะครับไม่ได้ซื้อเก็บสะสมเก็งกำไรนะไม่ต้องไปซื้อไม่มีคำว่าเก็งกำไรอยู่แล้วอันนี้ซื้อใช้งานนะครับซื้อแต่งตัวซื้อเป็นแฟชั่นส่วนในการแพงๆอย่าไปใช้ใส่นะเดี๋ยวเป็นรอยขึ้นมาราคาตกมานั่งติดคงติดฟิล์มแพงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรือนที่ผมอยากจะแนะนำนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยเอามาใช้งานกระจกด้านหน้าเป็นแซฟไฟร์ส่วนกระจกที่โชว์เครื่องด้านหลังจะเป็นมินเนอรัลคริสตัลซึ่งจะเป็นกระจกเกรดทั่วไปส่วนข้างหน้าจะเป็นเกรดดีหน่อยก็จะแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับเอาเครื่องวัดก็จะพบว่ามันขึ้นมาสูงเหมือนกันในขณะเดียวกันเนี่ยโดยรวมๆของตัวเครื่องดีไซน์สายสีแบบนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงครับลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยแต่สำหรับผมตัวนี้ตอนแรกมองเนี่ยยังรู้สึกหวานไปนิดนึงแต่พอมาซื้อใส่จริงๆมันได้นะใครที่ชอบนาฬิกาของ Pagani Design รุ่นนี้สีนี้แบบนี้ผมใส่ลิงก์เอาไว้ข้างล่างไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะสามารถไปกดซื้อไปกดหามาครอบครองกันได้เลยไม่แพงนะครับส่วนวันนี้เนี่ยต้องขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ไม่ได้เปลี่ยนสายดูนะเพราะรู้สึกว่าสายเนี้ยสวยมากๆอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าจุใจคุ้มค่ากับเจ้าตัวนาฬิกาเรือนนี้มากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าฟังก์ชันโดยรวมๆแล้วมันเกินราคาไปไกลอ่ะเนี่ยตัวนี้ดูดีครับการใช้งานโดยรวมพื้นฐานคุ้มราคาครับไม่แย่เลยครับแล้วก็ลองใส่มาแล้ว2วันบอกได้เลยครับฟีลลิ่งการใส่ตัวนี้ผมชอบบาลานซ์ส่วนของตัวเครื่องกับของสายเนี่ยค่อนข้างดีมากๆนะครับบางรุ่นเนี่ยจะหนักหัวนะเพราะหัวมันเป็นโลหะใช่ไหมตัวนี้จะเห็นว่ารักของเขาจะกลางๆหน่อยเพราะจะเห็นว่าตัวเครื่องเนี่ยเอ็นลิงก์เขาจะจบค่อนข้างจะไกลนะ53มิลลิเมตรนะครับแต่ว่าก็จะช่วยให้ตัวเรือนดูไม่เล็กเลยนะตัวเรือนดูใหญ่กว่าที่คิดถ้าถือเฉยๆจะดูกลางๆแต่พอใส่ต้องจริงๆใหญ่เหมือนเต็มข้อมือฮะตัวนี้42มิลลิเมตรสวยมากๆนะครับเพื่อนๆเห็นว่าอย่างไรครับกับนาฬิกาตัวนี้คุ้มค่าหรือไม่คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ที่จะไม่พลาดคลิปเด็ดๆพวกเรานะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ